เอาเลยครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คนะครับแล้วเกมที่ท่านกำลังรับชมในขณะนี้นั่นก็คือเกมแกรนนี่อีกแล้วนะครับมันจะเป็นยังไงนะครับถ้าเกิดว่าคุณยายแกรนนี่เนี่ยกลายเป็นมาครับเลยครับคือปกติเนี่ยคุณยายเนี่ยจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้ใช่ไหมก็จะเป็นคุณยายใส่ชุดสีขาวถือกระบองนะครับแต่ถ้าเกิดแกกลายเป็นไมค์คราฟไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับแล้วแกจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นแบบไหนกันบ้างนะครับแล้วภายในเกมเนี่ยมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับคือผมว่านะเกมแกนนี่เนี่ยอาจจะกลายเป็นเกมแกนนี่ไมค์คราฟไปเลยก็ได้นะ นะครับไม่แน่แกอาจจะเป็นสีเหลี่ยมก็ได้ใครจะไปรู้นะครับโอเคก็นี่ครับมอดบายอะไรเนี่ยเอ็มอะไรไม่รู้ฮะอ่านไม่ออกนะครับโอเคก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับก่อนที่เราจะไปเล่นเกมนี้กันเนี่ยก็รบกวนคุณผู้ชมนิดนึงนะครับอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้เยอะๆนะครับและอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe นะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่จากช่องนี้ด้วยนะครับโอเคมากดเพลย์เลยครับปุ๊บเราจะมาเล่นกันที่อีซี่นะครับเพราะคุณผู้ชมน่าจะรู้กันดีว่าผมยังไม่ค่อยชำนาญเกมนี้สักเท่าไหร่นะฮะแค่เล่นอีซี่ก็จะตายแล้วอะ คือถ้าไปนอร์มอลนี่ไม่รอดแน่นอนครับมันเดินเร็วมากผมว่าอย่างที่ผมเคยพูดไปอะผมว่าอีซี่อะแม่งไม่ได้ง่ายสมกับชื่อเลยนะเว้ยผมว่ามันก็ยากอยู่อะแค่อีซี่นะเพราะมันเดินช้าไงพอมันเดินช้าเราก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันจะเดินมาถึงอะไรเงี้ยเวลาเราล่อมันหรือเวลาเราต้องการจะเรียกมันอะไรเงี้ยเอ้ยตื่นขึ้นมาแล้วโอ้ยตื่นมาแล้วจังหวะนี้โอ้ยทุกอย่างนี่เป็นไมค์คราฟหมดเลยนี่โอ้ยไม่ว่าจะเป็นประตูรูปภาพตู้เสื้อผ้ารูปภาพหมดเลยกลายเป็นไมค์คราฟไปหมดแล้วแต่กำแพงบ้านก็ยังเป็นไม้เลยโอ้โหคงหมดความน่ากลัวไปแล้วล่ะสิมันอยู่ในของมันวะโอ้ยคุณยายเป็นฮีโร่บายเหรอเนี่ยเพราะคุณยายจะตาสีขาวใช่ไหมแสดงว่าคุณยายเนี่ยต้องเป็นฮีโร่บายอย่างแน่นอนโอเคกุญแจรถเราจะเดินเกมเร็วกันนิดนึงนะครับเราต้องรีบเล่นให้จบนะครับเราจะช้าไม่ได้นะฮะคือถ้าเราช้าเนี่ยเวลามันจะยืดนะครับขนาดผมเล่นเร็วเนี่ยก็รอไปแล้วครับ20กว่านาทีอะไรเงี้ยเกมนี้มันเล่นนานครับมันใช้เวลาในการเล่นนานพอสมควรนะกว่าจะผ่านได้แต่ละครั้งนะฮะโอเคตอนนี้เรามีกุญแจรถนะครับเดี๋ยวเราจะกุญแจรถไปไว้ข้างล่างนะฮะเราจะเปิดดูว่าเราจะเจออะไรในหลังรถคันนั้นโอ้โหมีรูปเอ็นเดอร์แมนด้วยนะครับโอ้โหข้างล่างนี้เป็นนี่ฮะเป็นเบดร็อกกับเนเธอร์แร็กนะครับคุณยายแกรนนี่นะครับกลายเป็นฮีโร่บายไปแล้วโอ้ข้างล่างเป็นมอสโตนนะครับข้างล่างเป็นมอสโตนตัวนี้มี TNT นะฮะถ้าเราจุดได้นี่ผมจุดไปแล้วครับผมจะจุดใส่คุณยายแกรนนี่เลยนะฮะคุณยายแกรนนี่จะได้ตายนะครับเวปอนคีย์โอ้ยแจ่มดีครับเฮ้ยเฮ้ยคุณยายแกนนี่มาฮีโร่บายมาครับฮีโร่บายมาไม่กูตีสักทีเราจะหนีก่อนไปมันหายไปในของมันฮีโร่บายครับมันไม่ใช่คุณยายแกนนี่ครับมันเป็นฮีโร่บายนะฮะก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าถ้าเราได้กุญแจวิพอนคีย์มาเนี่ยเกมจะง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าเราจะสามารถฆ่าคุณยายแกนนี่เมื่อไหร่ก็ได้นะฮะจัดดีรออะไรอ่ะผมจะล่อมันครับมันคงไม่เดินขึ้นมาหรอกเชื่อผมดิมันยังไม่เดินขึ้นมาหรอกเราจะหาจังหวะล่อมันนะครับเราก็ฆ่ามันทิ้งซะกำจัดมันไปซะนะครับเมื่อกี้มันเดินไปห้องนี้ไงวะโอเคเราจะล่อมาตรงกลางนะครับกลางบ้านเลยโอเคอ
รออ่ามาแล้วครับใครมันกดกระนี่ครับคุณยายแกนนี่ของเราฮะเป็นฮีโร่บายไปแล้วนี่ไงฮีโร่บายเหรอแตกไปสิโอเคครับตอนนี้คุณยายแกนนี่ได้จากโลกนี้ไปแล้ว2นาทีเพราะฉะนั้นทุกวินาทีมีค่าเสมอครับคุณผู้ชมครับเราก็จะนำไขควงไปไขข้างล่างก่อนครับว่าจะได้อะไรออกมานะฮะคือตอนนี้เราเจออะไรเราก็รีบๆครับนะปึ๊บอะไรอ่ะว่าแล้วครับต้องเป็นกุญแจตู้เซฟเยี่ยมไปเลยกุญแจตู้เซฟนะครับโอเคโอ้ตู้เซฟเป็นในนี่เป็นอิฐนะครับอันนี้กุญแจเพลย์เฮ้าส์กุญแจบ้านของเล่นใช่ไหมเอ่ยโอเคต้องมาหาเฟืองอีกใช่ไหมโอเคมันต้องมาหาเฟืองอีกครับไปแล้วจ้าขึ้นไปแล้วขึ้นมาแล้วครับบนนี้มีอะไรมีพาร์ทออฟช็อตกันแล้วก็โอ้โหตัวนี้ไม่รู้ไมค์ครับครับโอ้โหอันนี้อะไรเนี่ยกระป๋องเกี่ยวแล้ววะโอ้ผมว่าสวยนะโอเคเราต้องหาเฟืองอีก2อันมาใช่ไหมเป็นเฟืองคู่นะครับเฟืองเดียวไม่ได้ถ้าเฟืองคู่ไม่จะแข็งเลยนะครับคนละเรื่องแหละนี่ไงเฟืองได้เฟืองมาแล้วครับเอ้ยทิ้งเฟืองทำไมเอามานี่โอเคเราก็หาเฟืองอีกตัวนึงแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าคุณยายเขาเกิดหรือยังนะลองเดินทัวร์ด่วนก็ได้มันเกิดมันก็มาเองแหละนะครับโอเคผมไม่รู้ว่าแกเกิดหรือยังนะไม่กล้าเดินมานี่ว่ะเสียคุณยายเดินมานะฮะเกิดก็เกิดดีมีหน้าไม้อะมีหน้าไม้อะเอาดิอ๋อมีแตงโมครับตรงนี้เรารอกำจัดคุณยายดีกว่าอีกรอบนึงนี่ไอแกมาพอดีเลยเออยิงกูสิแตกโอเคโหตรงนี้เป็นไม้นี่โอเคไม่มีอะไรใช่ไหมโอเคครับเราจะไปดูกันนะดูกันว่าข้างในแตงโมเนี้ยมีอะไรนะครับอาจจะมีเตก็ได้นะครับทุยไม่ใช่แล้วก็มาดิครับเหมือนลอยใช่แล้วมาดิครับโอ้ใครมาสเตอร์คีย์โอเคเอาไว้งี้แหละไปเราไปหาเฟืองต่อครับเดี๋ยวเราจะไปเอาวูดแฮนเดิลมาหมุนนะครับถ้าได้เฟืองอีกตัวนึงก็แจ่มแมวเลยครับคุณผู้ชมโอเคตัวนี้ไม่มีอะไรข้างในนี้อ่ะข้างในนี้มีแค่รูปภาพนะครับรูปภาพเอาไปทำอะไรอ่ะเอาไว้ต่อสะดอกเคาะต่อชะตานะครับใครอยากมีชีวิตอยู่ต่อก็เชิญแต่ผมยังไงก็ได้อ่ะข้างบนไม่น่ามีหรอกมั้งโอเคโอไปเอาวูดแฮนเดิลก่อนมันอยู่ห้องเนี้ยนี่ห้องนี้ปั๊บอ๋อไม่ใช่วูดแฮนเดิลวิชแฮนเดิลอ่านผิดเรียกผิดนะครับมันชื่อวูดวิชแฮนเดิลใช่ไหมผมไปอ่านเป็นวูดเฉยเลยก็มันเป็นไม้อะเนาะก็เลยพูดไปว่าเป็นวูดนะครับมาแล้วจังหวะนี้ไปเอาตัวนี้มีค้อนใช่ไหมโอเคมีค้อนเราจะได้เอาค้อนไปทุบประตูนะครับผมว่าได้นี่แน่เลยว่ะได้ครีมตัดไฟแน่เลยว่ะหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับต้องลองดูต้องลุ้นนะครับปึ๊บขึ้นมาแล้วนั่นแหละวะครีมอะเห็นป่ะผมบอกแล้วว่าได้ครีมเห็นป่ะผมบอกแล้วไงก็ต้องได้ครีมนะครับโอเคเดี๋ยวเราเอาไปข้างบนนะครับได้ครีมมาแล้วจังหวะเนี้ยปึ๊บเอ้ยมันเกิดแล้วเหรอเอาไว้นี่ก่อนก็ได้ปึ๊บเอ้าทำไมผมไม่เอาครีมตัดสายไฟตรงนี้ก่อนวะโอ้ย
ลืมไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปไหนได้ไปแล้วตอนเนี้ยไปทางไหนได้ไปก่อนเลยจังหวะเนี้ยเอ้ยอย่าดักหัวกูโอ้มันเพิ่งเดินมาทางนี้นี่ว่าไม่งั้นมันจะวางกับดักไว้ทำไมถูกป่ะมันเพิ่งเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยมันว่าแล้วมันต้องมาทางนี้มึงไม่ให้เจนตีซะดีๆเลยแล้วนี่อุ้ยดีนะไม่เดินเหยียบกับดักมันเมื่อกี้เดินเหยียบกับดักนี่คือเรียบร้อยเรียบร้อยเลยคำเดียวสั้นๆนะครับโอเคไม่ไรเดี๋ยวผมจะฆ่าคุณยายแกนนี่ตรงกลางนี่เองเพราะว่าหน้าไม้อยู่ตรงนี้นั่นเองนะฮะโอเคเดี๋ยวแกเดินมาหาเราเองแหละมาเดชคุณยายแกรนนี่สุดหลอนเดินมาเดชผมรอแกอยู่ครับแกจะเดินมาทางไหนวะโอเคแกเดินมาแล้วมึงจะเล่นกระดิ่งทำไมกูปวดหัวชิบหายเลยมาให้กูปีนหน่อยสิแตกหนึ่งสวยไปสวยแตกหนึ่งแตกหนึ่งแตกหนึ่งสวยไปสวยเอ้ยคุณยายแกนนี่มึงฆ่ากูขนาดนี้ขวางทางเดินมากเลยรู้ป่ะแม่งโคตรขวางทางเดินแล้วโอเคก่อนว่าข้างในนี้เป็นอะไรมีรูปภาพมีพาดเอาช็อตกันเหรอแค่นี้เหรอไอเราก็นึกว่าจะมีแผ่นล็อกคีย์โอเครู้สึกแผ่นล็อกคีย์จะอยู่ข้างในป่ะเอาค้อนมาทุบไอ้นี่ก่อนอ๋อข้างในมีเฟืองแล้วแผ่นล็อกคีย์อาจจะอยู่ในเฟืองเอ้ยอาจจะอยู่ในเพลย์เฮาส์ก็ได้นะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเอาไอ้นี่ก่อนเอาครีมก่อนครีมอยู่ตรงกลางบ้านเลยครับตัวการทางบ้านเป็นเขตที่น่าอันตรายที่สุดแล้วผมพูดเลยยิ่งประตูปิดอย่างนี้นะผมบอกเลยอันตรายโคตรโอเคมันยังไม่เกิดหรอกมั้งเชื่อผมดิมันคงไม่เกิดเร็วขนาดหรอกมันยังไม่ถึง2นาทีเลยเราเดินเกมเร็วขนาดนี้แหมมันคงไม่เร็วไปหรอกนะครับโอเคYou are too good, Granny. Has placed an extra lock on the main door. Extra lock เหรอ มันทำอะไรของ Granny มันทำอะไรกับประตูวะ Extra lock. เอาแล้วทีนี้ก็ต้องมีไอ้นี่ใช่ไหม มีไอ้เนี่ยมันเรียกว่าอะไรวะ แผ่นล็อกโค้ดอ่ะ ต้องหาแผ่นล็อกโค้ดเหรอ ฮะ เฮ้เอาแล้วมึงมีแผ่นล็อกโค้ดจังหวะเนี้ยมีแผ่นล็อกโค้ดด้วยไม่ธรรมดาเกมนี้ไม่ธรรมดาโอ้ยแกนี่เอ้ยไม่ขังอยู่นั่นแหละเนี่ยแผ่นล็อกคีย์ได้เนี่ยเราล่อแกมาทางนี้ก่อนดีกว่าเพื่อความชัวร์ว่าแกมาถึงที่นี่แล้วว่าแกอยู่เนี้ยอะไรเงี้ยเราจะได้สบายใจนะครับรอให้แกเดินมาครับแล้วทีแล้วแผ่นล็อกโค้ดผมจะหาจากไหนอ่ะหาจากไหนอ่ะเออมาแล้วมาเปิดประตูมาแกนี่เปิดประตูมาโอเคเปิดมาเลยไปแล้วจ้าใครมาเล่นกระดิ่งแล้วรู้นะว่าใครทำเฮ้ยดีนะไม่โดนเหยียบกับดักมันอีกรอบนึงไม่งั้นตายแน่นอนโอเคแล้วล่อแกมางี้ครับนี่แกมาพอดีเลยแผ่นล็อกนี่ไงคนที่เล่นล็อกกระดิ่งต้องมีแผ่นล็อกโค้ดด้วยเนี่ยเหลือแผ่นล็อกโค้ดแล้วเราก็หนีได้เนี่ยเนี่ยหาจากไหนอ่ะหาจากไหนเราจะหาจากไหนได้บ้างวะเอาแล้วงานฉาบแล้วเนี่ยมีแผ่นล็อกโค้ดด้วยโอ้แล้วดูมันวางกับดักดิแม่งวางกัดจะไม่ให้หนีแล้วมั้งเนี่ยหรือว่ามันจะสุ่มเกิดตามแมปวะแผ่นล็อกโค้ดเนี่ยไม่รู้อะหาตามห้องแล้วกันมันต้องมีอยู่แล้วแหละต้องมีอยู่แล้วเชื่อผมดิไม่มีก็หนีไม่ได้อะ
ต้องหาแบบตามข้างล่างเงี้ยอาจจะมีตุ๊กตาหมีผมอยากถือเลยบอกเลยถ้าถือต้องรีบไปข้างบนใช่ป่ะบนห้องบนสุดอ่ะมันจะมีไอ้เนี้ยมีเตียงใช่ไหมมันจะมีเตียงแล้วก็จะปรากฏภาพเซเลนีน่าขึ้นมาครับเซเลนีน่าคือผีไอ้เนี้ยผีตาแดงอ่ะไอ้ผีผู้หญิงอ่ะใช่ป่ะเออนะครับแต่ตอนเนี้ยหาแพดล็อกโค้ดก่อนดีกว่าว่ามันไปอยู่ที่ไหนบนโลกอ๋อนี่ไงโอเคแพดล็อกโค้ดเยี่ยมปึ๊บเรียบร้อยโอเคมาสเตอร์คีย์อยู่ตรงนี้นี่เลยเราก็เก็บครับเราก็ล่อคุณยามังนี่เลยรอแกเดินมาพอแกตายอยู่ใกล้ๆเนี่ยแกอยู่ตายอยู่ห้องครัวนะฮะรอแกเดินมาหรือไม่ต้องรอวะหรือเดินไปเลยอ่ะหรือจะเดินไปเลยอ่ะผมไงก็ได้อ่ะมันเกิดยังวะไม่รู้โอ้ยเกิดแล้วอย่างเงี้ยนี่ไงแกเดินมาแล้วผมอ้อมนี่เลยแล้วกันจะหนีไปไหนเนี่ยกลับมานี่ก่อนอย่าเดินออกกลับมานะเว้ยไปแล้วจ้าจังหวะนี้ครับหนีแล้วครับจังหวะนี้โอ้โหโอ้ยโอ้ยหนีแล้วครับโอ้โหคุณยายแกนี่มันวิ่งไปไหนของมันวะเป็นฮีโร่บาดไปแล้วหาไม่เจอเลยนี่หาไม่เจอดิไอเวน The End แล้วทำไมอ๋อมันเป็นสตีฟใช่เหรอวะเออเป็นสตีฟแต่ตามันขาวมันคืออะไรวะเที่ยวสามมันไม่พอจริงนะยังไม่ได้ไปเที่ยวที่นี่โอเคโอเคนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ